เกิดกรณีของทหารเรือกลางที่สนามบินไปพูดจาในทำนองว่ามีระเบิดหรือว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายซึ่งถือว่าเป็นกฎแล้วก็เป็นสิ่งต้องห้ามเท่านั้นไม่พอนะครับยังอ้างยศอ้างตำแหน่งว่ามีตำแหน่งที่ทำงานเกี่ยวกับเบื้องสูงนะครับก็เลยทำให้สังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วเพราะว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีของทหารเรือซึ่งมีพฤติกรรมอวดอ้างแล้วก็ไปกลางอ้างว่าตนเองนั้นมีอำนาจหน้าที่มีอิทธิพลประหนึ่งว่าเป็นมาเฟียอะไรแบบนั้นหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับเคสนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26นะ26มกราคมตอนสักประมาณ3ทุ่มนะครับคำพูดของทหารคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับคืออ้างว่าเป็นทั้งทหารเรือองครักษ์องครักษ์เบื้องสูงเลยนะแล้วก็ไปพูดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าตนเองเนี่ยมีมีดแล้วก็ระเบิด20ลูกอยู่ในกระเป๋าทำให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการบินจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะเมาหรือเพี้ยนหรือยังไงครับถึงไปพูดแบบนั้นแล้วยังไปประจานตัวเองต้องใช้คำว่าเป็นการประจานตัวเองนะไปบอกว่าตนเองเป็นทหารเรือมีตำแหน่งเป็นองครักษ์นู่นนี่นั่นนะครับโดยล่าสุดนะครับทางกองเลขานุการกองทัพเรือก็ออกมาบอกกันนะครับว่าชายคนดังกล่าวมียศเป็นพันจ่าเอกครับและกราบขออภัยทางท่าอากาศยานและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่สมควรซึ่งผู้บังคับบัญชาและต้นสังกัดได้รับรายงานที่เกิดขึ้นแล้วเรียกตัวให้เข้ามารายงานตัวนะครับเพื่อพิจารณาบทลงโทษทางวินัยต่อไปคุณผู้ชมครับเขาไม่สบายหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าหรือเขาเมาหรือเสพหรือเปล่านะครับผมดูคลิปแล้วก็คือแกเนี่ยเวลาเจอเจ้าหน้าที่คนเล็กๆเนี่ยแกจะกลางบุ่มบั่มบุ่มบั่มคูบ้างอธิบายพยายามพูดเสียงดังบ้างแต่พอหัวหน้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่านะครับแล้วเสียงแกค่อนข้างดังนะปรากฏงอเลยฮะงอเลยแล้วก็ขอโทษบอกพูดเล่นนะบอกพูดเล่นทีนี้ถามว่าแล้วสนามบินเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่คือเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะเพียงแต่ว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับแต่เข้าข่ายความผิดชัดเจนนะว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ. 2558มาตราที่22นะครับผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จและการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อยู่ที่ท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานในระหว่างการบินผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง10ปีนะฮะแล้วปรับตั้งแต่2ถึง600,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเกมครับนะและดูทรงนะดูทรงเนี่ยก็จะทำให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยซวยได้หรือเปล่าเพราะผู้บังคับบัญชาเองก็อาจจะต้องทำรงวินัยเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีเคสของทหารเรือที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยถึงขนาดโกนศีรษะเลยนะครับเพื่อทำรงวินัยแล้วก็รับผิดชอบเพราะว่าอันนี้ก็ไปอ้างเป็นทหารเรือเป็นองครักษ์ของเบื้องสูงนะอ้างเบื้องสูงอีกแล้วนะครับแล้วไปพูดได้ยังไงเนี่ยบอกว่ามีระเบิดตั้ง20ลูกนะครับแล้วต่อมาก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยแล้วโอ้โหคนก็ต้องหวาดหวั่นนะครับคนขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วตัวเองก็เป็นถึงพันจ่าเอกเป็นถึงทหารเป็นถึงข้าราชการนะนะผมว่ากองทัพเรือหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนมีสีนะครับที่อยู่กับอำนาจที่อยู่กับหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจในองค์กรในสมัยแล้วก็ดูว่าใครที่มีปัญหาทางความคิดทางอารมณ์กันสักหน่อยเพราะรู้สึกว่าในระยะหลังๆนะครับจะมีข่าวเกี่ยวกับแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาเป็นระยะเหมือนกันมันจะเยอะขึ้นนะก็เลยทำให้สังคมนั้น
เวลามันเกิดเหตุแบบนี้ครับเขาจะตั้งคำถามไปถึงทั้งองค์กรนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เวลามันเกิดเรื่องขึ้นคน2คน3คนและหลังๆมันเกิดบ่อยขึ้นเขาจะตั้งคำถามไปถึงองค์กรและองค์กรก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าว Easy ยุคนทีมข่าว Easy News นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบางครั้งมันติดน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ LINE นี่จะชัวร์สุดลิงก์ LINE เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ LINE ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ LINE ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางนึงที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือไม่ก็ Normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทำแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทำกับเพื่อนผมเองนะครับผมทำกับพรรคพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทำเมนูกับข้าวเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295ผมทำกินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเราก็จะทำออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกำไรต้องการกินของอร่อยเราทำเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทำกินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินเหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพอผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สำคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทำค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคคนกับพรรคพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทำเป็นระดับ5 6 7 10ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทำก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะ295สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ LINE ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็ inbox หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับ400กรัมเห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันเกาะอยู่นะหมูสีมันจะใสกว่าเห็นไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะ250นะหมูจะ250เนื้อจะ295เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมูนะนะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมนะเราแยกอุปกรณ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแคบหมูนะไส้อั่วนะคุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปใน LINE อ่ะครับหรือไม่ก็ inbox หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนเนี่ย
ก็สอบถามเอากับทีมงานได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทำกินเองเลยโอ้หลายปีแล้วคุณผู้ชมทำกันมาหลายปีแล้วนะครับมันจะมีความเป็นการเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทำขายไงคุณผู้ชมยอมไหมทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบนี้ผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหมช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยโดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทำข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนนึงเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจำนวนเงินเยอะเลยล่ะครับนะผมพาคนมาทำงานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทำไมครับคนที่มาทำงานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ย20กว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทำงานให้ผมฟรีเหรอใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นน่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญาพูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนึ่งผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม2จ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องก็มาทำงานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดีอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอีซี่ยุคนที่ประจำการอยู่หลักก็คือกทม.โลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทำข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกำไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทำโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ยเราได้ทำไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทำด้วยและที่สำคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรซะอีกซีเรียสด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ LINE นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชท LINE เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ